เจ้าเคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนไหมบ่เครียดดูสิเนี่ยงานมันใช้ได้ที่ไหนมันใช้ไม่ได้บ่มีเงินแม่แต่สิกินข้าวความหักกับบ่สมหวังเราเลิกกันเถอะเป็นหยังเจ้าก็เฮ็ดจังซี่แล้วอีหยังคือทางออกเจ้ากำลังเฮ็ดแนวนี้อยู่บ่เขาวัดหาแนวยึดเหนี่ยวจิตใจกราบไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าเป็นตัวเจ้าเจ้าสิหาทางออกแนวใดหากเจ้าหาคำตอบยังบ่ได้ซอยเบิ่งสิ่งนี้ได้บ่มาหน้าเซเว่นอริยสัจ4ชีวิตที่บ่มีความทุกข์มาธรรมดาตัวหนึ่งมันสิมักย่างผ่านตลาดเวลาที่มีคนหลายเพื่อที่สิไปเซเว่นด้วยความภาคเพียรมื้อนี้เป็นมื้อที่อากาศร้อนหลายพ่อข้าแม่ข้าก็อารมณ์บ่ดีปานใดเป็นตาอายครับมันมักสิถือแกงเวลาที่มันยังอยู่เสมออันนี้เท่าไหร่ไม่ขายนี่เฮ้ยไปเลิกแต่มันก็บ่สนใจเวลาที่เขาเฮ็ดใส่มันก็รีบมาแต่ไม่ทันสามีก็ผูกคอตายซะก่อนแต่ก่อนหน้านี้นะครับว่านี่สามีนี่มีกิ๊กว่าอย่างนั้นนี่นะครับแล้วกิ๊กก็มาที่เกิดเหตุอย่างนี้คาดการว่ามาพูดคุยกันแล้วก็ตกลงไม่ได้เพราะว่ากิ๊กไล่ให้ไปอยู่กับภรรยาว่าอย่างนั้นนี่นะในที่สุดแล้วก็เกิดความเครียดนะครับคู่มือที่อากาศร้อนมันมักสิแก้ปัญหาให้กับตัวเจ้าของโดยการไปนอนหน้าเซเว่นเพื่อคลายร้อนและในบางเทือก็มีคนใจดีเอาอาหารให้มันบ่ว่าสิมีคนแก่งมันสำใดมันก็บ่สนกับการกระทำนั้นๆขอเพียงมีแอร์เย็นๆกับอาหารของคนใจดีก็พอแล้วถึงแม้มันสิเป็นแค่หมามันก็บ่เคยแก้ปัญหาด้วยการทำลายตัวเจ้าของแล้วเจ้าดีแก้ปัญหาในชีวิตของเจ้าจังไดเจ้าหมาน้อยแกเคยมีเรื่องทุกข์ใจอะไรบ้างไหมเนี่ย